ถึงแล้วนะคะข้าวแกงบ้านสวนต้องบอกว่าระหว่างทางที่เป็นเส้นทางไปทางอีสานเนี่ยร้านข้าวแกงอร่อยๆมีไม่เยอะค่ะหนึ่งในนั้นที่บ้านเราแวะเป็นประจำก็คือร้านข้าวแกงบ้านสวนหนึ่งนะคะซึ่งอย่างที่เห็นค่ะวันนี้เป็นลองวีคเอนด์ช่วงวันปิยมหาราชคนจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่ามีเมนูอะไรกันบ้างแล้วก็ที่แน่ๆคือของฝากเค้กบ้านสวนอร่อยนุ่มจะพาไปชมค่ะร้านแรกผัดไทยค่ะข้าวมันไก่นี่ไงต้มเลือดหมูข้าวต้มกระเพาะหมูไว้มากมีกระเพาะปลานะคะสั่งต้มเลือดหมูให้ป้าเป็นหมูสับกับเลือดขาดเลือดหนูอยากกินแค่นี้อ้าวเหรอขอเข้าแถวก่อนนะคะคนเยอะเข้าคิวลูกเข้าเดินนี่ไงกลับบ้านเหรอคะยินดีหนูจะเอาเค้กบ้านสวนไปกินที่นู่นนะแน่ใจนะมีสั่งอยากกินนะต้มเลือดหมูนะคะสำหรับคนที่ไม่อยากทานของหนักนะคะร้านเค้กอยู่ด้านในแล้วก็บ้าบิ่นชากาแฟมีหมดนะคะข้าวราดแกงอยู่ฝั่งนี้ค่ะชุดน้ำพริกกะปิข้าวคลุกกะปิกับข้าวนะคะราคาเป็นแบบนี้คะราคาอะไกับผัดต้นหอมอะค่ะนอกจากกับข้าวอาหารข้าวราดแกงแล้วนะคะเครื่องดื่มก็มีลูกชิ้นปิ้งไส้กรอกทอดไอ้ไส้กรอกปิ้งก็มีค่ะของหวานขนมหวานนะคะขนมโตเกียวห้าบาทเลยจ้า5 บาทเลยนะคะกล้วยปิ้งนะคะกล้วยทอดเกาลัดก็มีค่ะแล้วก็ผลไม้ตกแต่งนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อเค้กบ้านสวนก่อนเพราะมาถึงแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะบรรยากาศของร้านบ้านสวนข้าวแกงบ้านสวนริมข้างทางก็จะคึกคักประมาณนี้นะคะบอกว่า
ข้าวแกงริมทางเนี่ยก็จะมีเจ้านี้แหละที่บ้านเราทานอยู่เป็นประจำนะคะราคาย่อมเยาค่ะ 40-50 บาททานได้แล้วก็รสชาติดีค่ะสะอาดนะคะใครแวะมาเส้นมุ่งหน้าทางอีสานเนี่ยแวะได้เลยห่างจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงนิดๆเองถ้าออกตอนเช้าเนี่ยถึงตรงเคียงบ้านสวนก็ประมาณแบบ 7 โมงครึ่งไม่เกิน 8 โมงนะคะก็เชิญชวนได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ไว้เผื่อว่าเรามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดการท่องเที่ยวในแนวครอบครัวแบบนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ